ผมเชื่อว่าเทรดเดอร์หลายคนเนี่ยมีคำถามนะฮะแบบเฮ้ยตอนนี้ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นนะครับวิ่งขึ้นไปถึงแนวต้าแล้วเทนเปเทนขาขึ้นเชคคำถามคือเราถามว่าเอ๊ะทายังไงถึงจะเล่นส่วนเทนลงมาได้นะครับถ้าใครที่มีคําถามนี้อยู่เดี๋ยวคลิปนี้ผมมาแชร์ไอเดียให้นะครับเนาะอ่ะคอนเซป์นี้เป็นคอนเซปที่ไม่ยากมากแต่ว่าต้องบอกด้วยเลยว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากนะครับเนาะถ้าใครที่จะทิ้นี้ไปเล่น แล้วจะใช้แบบไอ้ความเสี่ยง2% 3%อเตเต่อเทรดผมไม่แนะนําให้ทำนะครับเพราะว่าแน่นอนการเทรดในตลาด forex กเนี่ยการทํากําไรที่สุดก็คืออะไรครับตามเทรนถูกไหมแต่ถ้าเราเล่นส่วนเทรนโอกาสที่มันจะชนะมีไหมมีครับแต่มันน้อยกว่าก็มีโอกาสที่จะเสียเทรดได้เยอะนะครับเพราะนะั้นตรงนี้ต้องบอกไปก่อนเลยตั้งแต่ต้นคลิปว่าถ้าใครที่เอาตรงนี้ไปเล่นเนี่ยให้รู้นไว้เลยนะครับว่ามีโอกาสเสียสูงแต่ก็สามารถใช้เป็นหนึ่งในวิธีการเทรดได้นะครับอาจจะแบบเฮ้ยอยากเข้าเทรดเล่นความเสี่ยงต่ำ ก็ได้เหมือนกันนะ,ระตรงนี้สมมตินะครับเวลาราคามันวิ่งขึ้นแล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปรีบเซล์นะครับถ้าเราจะเซลเราต้องรอให้มันเป็นแท่งแดงแบบนี้ก่อนถึงจะเซลได้นะครับแต่มีคําว่าแต่ตัวใหญ่มากนะครับเราต้องฝึกอ่านวอลลุ่มในแท่งเทียนให้เป็นยังไงเราดู3ามแท่งนี้ครับผมให้เวลาคิดประมาณ5วินาทีคําถามคือแท่งไหนวอลลุ่มน้อยสุดครับระหว่างแท่งนี้แท่งนี้แล้วแท่งนี้ตอบในใจก็ได้ครับ คำตอบคือแท่งนี้ครับดูด้วยตาก็ดูแล้วทําไมอ่ะเราสังเกตดูครับแท่งนี้แท่งใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ไหมครับใหญ่แต่แท่งนี้เริ่มเล็กลงนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแรงซื้อบอลลูมมันน้อยครับถ้าเรามอ,มองในเชิงเปรียบเทียบนะครับเจ้าแท่งนี้เนี่ยเป็นแท่งที่อ่ะมีแรงซื้อเยอะมากๆนะครับเป็นแท่งใหญ่แต่จะเห็นว่าแรงซื้อเริ่มหมดครับอ,รอารมณ์เหมือนแก๊สอ่ะแก๊สเริ่มหมดนะครับมันก็เริ่มแผ่วถูกไหมตรงนี้ครับก็เริ่มแผ่วลง,งอีกน้ํามันเริ่มหมด,ดแก๊สเริ่มหมดกร หมดแรงนะครับก็มีโอกาสที่อะไรครับง่ายๆครับกราฟมีแค่อะไรขึ้นกับลงถูกไหมถ้าแรงซื้อหมดอะไรต้องมาแทนที่ครับแรงขายถูกไหมครับอ่ะตรงนี้จะเห็นว่าแรงขายมันกลับมาเนี่ยครับถ้าตรงนี้บางคนก็เห็นเฮ้ยมันคือเทนขาขึ้นแต่เราอยากจะเซลลงมาสั้นๆได้ไหมได้ครับนี่ไงมีแท่งแดงแล้วคอนเซปที่ต้องให้จานะครับคือ1รอแรงเริ่มหมดนะครับแรงซื้อมีแรงซื้อมีแล้วเริ่มหมดถูกไหมครับข้อที่1ผ่าน ข้อที่2อรอแท่งปิดเราต้องการครับเราต้องการอะไรเราต้องการเซลล์ต้องรออะไรครับต้องรอแท่งแดงอย่าไปเซลเลยตรงนี้นะอันตรายครับมันอันตรายมากเราต้องรอแท่งสีแดงแบบนี้ก็สามารถเข้าเซลล์ตรงนี้ได้นะครับแต่สต็อปรอตรงนี้ก็พอเอาไว้เหนือไส้ย้ำนะครับว่าไว้เหนือไส้บางคนถามไม่ทาไมผมทําสอบไปหลายคลิปแล้วแต่ว่าคลิปนี้ขออนุญาตไม่พูดแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันซ้ําเกินไปนะครับเอาไว้ปลายไส้ตรงนี้ก็พอเนาะทาเกตหรือว่าทีพีเอาแค่หนึ่งต่อหนึ่งสั้นๆก็พอเพื่อการสวนนะครับสวนเทลงมาอันตรายนี่ครับ เก็บกาไรสั้นๆง่ายๆเนาะแต่ว่าต้องเช็คลิเทลครบนะครับมีประมาณ2คข้ออ่ะเดี w ๋ยวไปดูเทรดตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับจริงๆไม่ต้องไปไหนไกลนะเอาตรงนี้ก่อนเนี่ยอย่างจุดนี้ครับบางคนเนี่ยไม่เข้าใจคอนเซปต์ไม่เชื่อสิ่งที่ผมบอกผมเนียนี่ไงแรงขายเริ่มหมดแล้วเขาทําอะไรครับเขาเซลเลยซึ่งสุดท้ายก็จะเสียอันตรายมากนะครับต้องรอให้มันแรงขายหมดก่อนเนาะแรงซื้อแรงขายหมดก่อนอ่ะอย่างตรงนี้ครับเราไม่ต้องไปสนใจก่อนหน้านะเราดูแค่ปัจจุบันเลยเนี่ยฮะ ปัจจุบันเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็ไล่แรงซื้อมาเรื่อยๆถูกไหมครับถ้าเราจะเล่นส่วนเทนเราต้องการให้แรงซื้อเริ่มหมดถูกไหมเพราะตรงนี้เราก็ต้องรอครับเนี่ยแรงซื้อมีเริ่มใหญ่นะครับเริ่มเล็กลงแต่ถามว่าเซลได,ได้ไหมอย่างไม่ได้ครับนี่ไงแท่งนี้มาแล้วครับข้อที่1แรงเริ่มหมดอ่ะอาจจะใช่ครับเพราะว่ามันเล็กลงเรื่อยๆเนาะอาจจะใช่ข้อที่2ล่ะใช่ไหมแท่งปิดตรงการก็ใช่ครับแล้วก็เซลได้ครับ SL ตรงนี้เซลสั้นๆนะครับ หวังให้ราคาวิ่งลง1ต่อหนึ่งะครับทำกำไรสั้นๆง่ายๆประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับไม่ต้องสนใจก่อนหน้าเลยเอาดูแค่แบบแรงซื้อก่อนนะครับผมเนี่ยจะสนให้สนใจตั้งแต่เริ่มที่มันมีแท่งเขียวติดต่อกันประมาณ2-3แท่งเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สนใจแค่จุดนี้พอครับเอาประมาณนี้พอจะเห็นว่าแรงซื้อแรงขายยมันติดต่อมาครับแรงซื้อเยอะเริ่มหมดมีเยอะเริ่มหมดเริ่มหมดมีเยอะเริ่มหมดอีกแล้วนะครับเราเซลล์ได้ไหมล่ะ ยังไม่ได้ครับแต่แรงเริ่มหมดเนี่ยใช่แล้วเลยครับต้องรอข้อที่2ก่อนปุ๊บเนี่ยครับข้อที่2มาแล้วแล้วก็ทําอะไรครับเราเซลล์ได้เลยเอสเซลตรงนี้แต่ที่บอกนะว่าเทดแบบนี้ครับอันตรายมากต้องใช้ความเสี่ยงที่ต่ำนะย้ยําเลยนะฮะว่าอันตรายมากๆนะครับเพราะมีโอกาสที่การาฟเนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นแบบนี้ก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นการสวนเทนนะครับอันตรายเหมือนกันต้องระวังให้ดีแต่นี้ก็ชนะไปอีก อย่างเทดนี้นะครับก็ปิดให้หมดเลยเนาะเราดูแค่ปัจจุบันก่อนนะครับจะเห็นว่าแรงซื้อเนี่ยไล่มาเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วแท่งนี้เริ่มหมดถูกไหมเนี่ยแท่งนี้มันใหญ่มากนะแต่เรามาดูขนาดของแท่าแท่งนี้ครับมันเล็กมากถูกไหมถ้าเทียบกับแท่งก่อนนะ้ะหมายความว่าอะไรครับข้อที่1ใช่แล้วแรงเริ่มหมดนะฮะข้อที่2ใช่หรือ,อยังยังครับต้องรอแท่งปิดก่อนปุ๊บแท่งนี้ปิดแดงครับเข้าเงื่อนไขหมดเราสามารถทําอะไรครับเซลตรงนี้ได้เลยเอสเซลตรงไหนข้างบนนี่แล้วก็สต็อปลอต TP ตรงนี้นะครับสุดท้ายเทดนี้เหมือนจะเป็นเทดที่เสียนะครับเรียบร้อยครับบางคนเฮ้ยมันเสียเพราะ SL สั้นไปหรือเปล่าโค้ดเดี๋ยวลองดูนะถ้าสมมติผมเอาไว้ข้างบนนู่นเลยจะเป็นยังไงนะครับป๊ป๊บปป๊ป๊เรียบร้อยครับต่อให้เราไวซ์เไว้ไกลแค่ไหนนะครับถ้ากราฟมันจะไปผิดทางยังไงมันโดนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเอาไว้แค่ตรงนี้ก็พออย่างที่ผมบอกครับว่าเอาไว้ปลายไส้อยากรู้ลึกว่าทำไมไปดูคลิปอื่นๆเอานะครับแต่ว่าฟังคลิปนี้ให้จบก่อนก็ได้ นะครับเนาะอ่ะก็ประมาณนี้อันนี้ที่ผมให้โชว์ให้ดูว่าอ๋อเนี่ยครับมันคือความเสี่ยงของมันมีโอกาสที่มันจะเสียได้อยู่แล้วเพราะมันคือการเล่นส่วนเทนนะครับเทนตลาดมันขึ้นแต่เราอยากจะดือ้อจะเซลลงมาก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะครับแต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะครับนาะแต่ว่าความเสี่ยงมันก็มีอย่างตรงนี้ครับข้อที่หนึ่งผ่านไหมน่าจะผ่านแล้วนะครับแรงเริ่มหมดแล้วถ้าเทียบกับแท่งก่อนๆใช่ไม่ต้องสนใจตรงหน้าเลยนะตรงนี้ครับไม่ต้องสนใจเลยเอาแค่ตรงหน้าก่อนเนาะ เมื่อกี้ผมพูดผิดนะต้องสนใจตรงหน้าแต่ไม่ต้องสนใจอดีตเอาแค่นี้เลยครับไล่เลยฮะแรงซื้อเอา้ากลับไปก่อนทีหนึ่งปุ๊บแรงซื้อเยอะครับเริ่มหมดเริ่มหมดมีแรงซื้อเข้ามาแต่แท่งนี้บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วเพื่อนแรงซื้อฉันไม่เหลือแล้วนะครับก็ข้อที่1อาจจะผ่านข้อที่2ครับมาแล้วเนาะเราปิดแดงปุ๊บเราทำอะไรครับเราหาจังหวะเซลล์แบบนี้เลยครับเอสตรงนี้ TP1 ต่อ 1, 1เก็บกำไรสัน้นๆอย่าไปโลภมากนะครับตรงนี้ก็ ได้กําไรง่าย,ายไๆไวๆอันนี้คือวิธีการเล่นแบบสกอร n ปิงสันส้นๆก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแค่หนึ่งในเทคนิคนะใครที่ชอบสไตล์การสอนแบบนี้นะครับเรียบๆง่ายๆใช้แค่แนวรับแนวต้านไม่มีคีเลเตอร์นะครับผมมีคอร์สเรียนท่านเองก็ใครสนใจนะครับอยากฟังต่อฟังได้เลยนะครับเป็นคอร์สเรียนประมาณ15ชั่วโมงนะ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่าน,นี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต ไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex กซ์ไซส์อณุตโตมีของแท่งเทียน a n d ด e t ทนแนวรับแนวต้านสต็อปลอตอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวกอินโฟเ e n t r ่การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนรสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดรือไมผมแนะนำให้คุณพี่นะครับเสิร์ช YouTube เข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะ หากคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูนยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ย นะครับนะดู3มชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอืนอ่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ playlist นี้เลยแต่ผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุ เทคน so ิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อยเนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะก็ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับและที่สําคัญเลยคือไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนเทคนิคแบบนี้นั่นเองนะครับผมเป็นเจ้าแรกเลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเรียนให้นั่นเองนะย้ำว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับเป็นการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆนะครับผมโปรรรรชัั่นนนนคคเีียตง้ะบ ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับคือ ราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่5,599บาทนะแต่วันนี้อยู่ที่4,599เท่านั้นนะผม4,599บาทนะครับซึ่งถามว่าเฮ้ยราคาตรงนี้ทำไมมันดูถูกจังเลยเนื้อหาดีหรือเปล่าไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกเพราะว่าผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยเทรดเป็นเรียนรู้เป็นด้วยราคาที่ไม่ได้แพงมาบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยโค้ดขายราคาขนาดนี้งไงที่อื่นเอาไปขายเนี่ย4-5หมื่นเลยนะผมก็ไม่สนใจนะครับเพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดเป็นจริงๆนะครับและแน่นอนว่าราคานี้ตามนี้เลยนะครับ ปรับราคาขึ้นจริงๆทุกเดือนนะค,คุณพี่ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เดือนก่นกอนๆก็จะเป็น3 4มสอะไรบ้างนะผมซึ่งผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนที่ผมบอกนะว่าคอร์สราคานี้มันที่อื่นเนี่ยเขาขายเป็น 4- ี่ห้าหมื่นนะครับแต่ของผมเนาะราคาถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับถ้าใครคิดว่ายังแพงอยู่ก็ลองถามตัวเองดูก็ได้นะครับว่าท่านเสียกับตลาดไปเท่าไหร่แล้วนะครับค่าความรู้เท่านี้เนี่ยถ้าจ่ายไม่ไหวผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับ พอคุณพี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเสียให้กับตลาดมากกว่า,าค่าร์สเรียนตรงนี้อีกที่บางคนถามเออทำไมเดือนที่แล้วก็ราคาเท่านี้4 5่ห้าาทำไมเดือนนี้ก็4 5่หคืออย่างงี้ฮะมีคุณพี่บางคนเขาทักมาขอร้องผมไว้ว่าโคช้ชครับโคช้ชคะช่วยเพิ่มราคาช้าๆหน่อยได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทนผมก็เห็นอกเห็นใจผมก็เลยเข้าใจตรงนั้นนะครับแล้วก็โอเคให้คุณพี่เขาอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวพอจบเดือนนี้นะครับเดือนหน้า ผมจะกลับไปขายที่ราคา55.99จริง,รง,รงๆแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ยังเก็บเงินไม่ทันนะครับผมรบกวนนิดนึงเนาะเดือนนี้ผมให้โอกาสเดือนสุดท้ายแล้วนะคุณพี่อย่างที่บอกว่าราคาเนี้ยจริงๆมันแพงกว่านี้อยู่แล้วนะครับเนาะเนื้อหาในคอร์สคุ้มค่าแน่นอนนะครับซึ่งสำหรับพี่ๆคนไหนก็ตามเนาะที่สนใจอยากลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID@ ดี @mjopo ตรงนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่ามีด้วยนะครับผมแล้วก็พิมพ์มาว่า m J O P O ตามนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าพิมพ์แล้วไม่ขึ้นเนี่ยรบกวนสแกน q คีย d e ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเมื่อทักมาแล้วผมรบกวนพิมพ์ว่าสนใจ459ด้วยย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เลยนะสนใจ459เพื่ออะไรครับเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าอ๋อ พี่ดูคลิปนี้มาพี่จะซื้อคอร์เรียนคอร์นี้นั่นเองเพราะผมจะได้ตอบถูกนั่นเองนะครับเพราะนั้นลบกวนนิดนึงพิมพ์มาว่าสนใจ459ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่4 5 9 9ก็ได้นะครับไม่ได้สีเรียออะไรมาแต่ขอให้มันมีคําว่า4 5 9 9แล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำนะว่าโปรโมชั่นราคาเท่านี้จะถึงแค่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมราคาผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนที่แล้ว3 5 9 9เนะครับเดือนนี้4599้กนั่นเองนะครับสแกนเคอร์โค้ดได้เลยหรือพิ ขอคนที่พร้อมดีจริงๆเนาะนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้ตอบได้ไหวขึ้นนะครับบางคนทักมาเล่นบางคนทักมาไม่ซื้ออะไรเงี้ยนะครับผมก็รบกวนนิดนึงขอคนที่พร้อมจรยนจริงนะคนที่แบบชีตนี้เสียเงินด้วยความไม่รู้มาเยอะแล้วอยากได้ความรู้บ้างนะครับเผื่อมันจะดีขึ้นผมขอคนประเภทนั้นแล้วกันเนาะคนที่พร้อมรีจริงๆทักมาได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคําถามสงสัยแล้วก็รับเข้ามาเป็นลูกศิษย์มาเรียนด้วยกันนั่นเองทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันบ้างดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงบ้างกับนักเรียนรุ่นนนีเเขาาารรรยยมะะคคัััับบบพปงงงไ้ อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้รอย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่าน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของการปลเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายาาากกมมนครบบวู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทรบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ เพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะใครก็ตามที่สนใจอยากเรียนคอร์สนี้นะครับดูรีวิวไปแล้วเฮ้ยเกิดความสนใจมากเลยพี่ๆเขาเก่งจงเลยอยากทําได้บ้างผมบอกได้เลยว่าพี่ทําได้แน่นอนนะครับพี่ตัดสินใจลงมือทําตัดสินใจเข้ามาลงเรียนคอร์สนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะมีการฝึกซ้อมนะผมสามารถเข้ามาเรียนกันได้เลยนะครับทักมาที่ Li น์ ID@ แอด mjopo ตามนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ4 5 99นะครับถ้าพิมพ์ไม่เจอสแกน QR code ได้เลยราคานี้ ถึงแค่เดือนนี้เท่านั้นนะผมรบกวนจริงๆมันได้แค่เดือนนี้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะปรับขึ้นเป็น559 9จริงๆนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาด้วยว่าสนใจ459ห้าาสำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับน้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ